วันนี้นะคะอิมจะมาเที่ยวย่านมองมาดนะคะย่านมองมาดเป็นย่านที่แบบว่าอยู่ส่วนเหนือของปารีสนะคะแล้วมันก็จะอยู่สูงด้วยนะคะตอนนี้กำลังเดินไปประเด็นคือคนเยอะมากไปดูกันว่าย่านมองมาดเนี่ยมีอะไรสวยขนาดไหนนะคะทำไมเราต้องมาไปกันเลยค่ะคนเยอะมากนะคะวันนี้คือวันอะไรอะวันอังคารมันไม่ใช่วันหยุดเลยแต่คนเยอะมากแต่วันนี้อากาศดีค่ะประมาณ20องศาแน่นอนนะคะคนเยอะก็ต้องอะไรเยอะค่ะต้องโจรเยอะ เดี๋ยวขึ้นไปนะเราจะเจอทุกรูปแบบมาให้เซ็นแล้วก็มาขายกุญแจอันนี้จะไม่ได้หลอกมาขายปกติมาแบบผูกข้อไม้ข้อมือก็มีนะคะแต่ได้อิมขอเดินขึ้นไปก่อนขอเดินก่อนนะทุกคนสำหรับการเดินทางมาย่านมองมาดนะคะสามารถใช้เมโทรได้2สายค่ะก็คือสาย2แล้วก็สาย12ค่ะย่านมองมาดนะคะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหานครปารีสนะคะย่านนี้นะคะถูกขนานนามว่าเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของศิลปินค่ะมหาวิหารใหญ่ๆที่เราเห็นข้างหลังนะคะชื่อมหาวิหารซาเครเกอร์นะคะตั้งอยู่ในย่านมองมาดนะคะเปรียบเสมือนหอไอเฟลเลยเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งนครปารีสนะคะโบสถ์นี้เนี่ยตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของกรุงปารีสนะคะถ้าเรามองลงมาเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นวิวปารีสแบบพาโรนามาเลยค่ะโบสถ์ที่เราเห็นตอนแรกนะคะก็คือเขาเรียกว่ามหาวิหารซาเครเกอร์นะคะให้ยืมเรียกไม่ผิดซาเครเกอร์นะคะก็คือพอเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นวิหารนั้นเป็นวิหารแรกนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในเมืองก็คือต้องเดินขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเข้าไปในเมืองก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่าคนเยอะมากด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูตึกในเมืองมองมาดกันนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าย่านมองมาดอ่ะมันมีความแตกต่างจากปารีสมากนะคะตึกจะไม่เหมือนข้างล่างเลยไปดูกันค่ะว่าตึกเขาสวยขนาดไหนคาเฟ่เยอะมากนะคะคนก็เยอะมากเช่นกันแต่ว่ามันมีร้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นแลนด์มาร์กนะคะชื่อร้านโคเซ่นะคะเราจะไปกินซุปหัวหอมที่นั่นนะคะจะไปชิมว่าอร่อยไหมแต่จริงที่นี่ยังมีอีกหลายๆที่เลยนะยังมีมิวเซียมและมีที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นย่านที่แบบว่ามีปลอดสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเยอะนะคะแฟนโกก็เคยมาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปครบทุกที่ป่ะนะเพราะคนเยอะมากไม่ไหวอะไปเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปก่อนก็ด้วยความที่นี่นะคะเป็นย่านของศิลปะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีคนนั่งวาดรูปอยู่เต็มทางและเยอะมากนะคะสิ่งที่เจอเยอะก็คือร้านสวีเนียนะคะแล้วก็พวกศิลปินที่เขาจะมาแบบเราสามารถให้เขาวาดรูปเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีร้านขายรูปเยอะมากนะคะแล้วก็เสียงดนตรีตามทางนะคะดีมากค่ะคนเยอะมากนะคะเราแอบเข้ามาในซอยนะหาที่ถ่ายรูปนะคะทุกคนเพราะว่าตึกที่นี่มันน่ารักมากอะตึกมันไม่ค่อยเหมือนปารีสเท่าไหร่เดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปก่อนมุมนั้นเลย What do you feel beside I don't know where we're gonna fly like you did sometimes
ลาเมซองโคเซ่นะคะหรือว่า The Rose House นะคะก็คือในอดีตอะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของจิตรกรท่านหนึ่งนะคะแต่ว่าปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงกลายเป็นร้านอาหารนะคะกำแพงบ้านสีชมพูนะคะเป็นจุดเด่นมากที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาถ่ายรูปแล้วก็อยากแวะเข้าไปลองชิมซุปหัวหอมนะคะแต่ว่าเราแค่โชคร้ายค่ะร้านมีให้ถ่ายนะคะแต่ปิดฉันกลัวว่าฉันจะคิดเองกลัวเข้าใจเนี่ยนะคะเราต้องถ่ายรูปกันแต่อีรถคันนี้คือยังไงก่อนแล้วก็จอดอยู่เงี้ยถ่ายไงอ่ะเมื่อกี้ไม่สำเร็จนะคะรถไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวอิมเปลี่ยนที่ก่อนนะมีอีกตึกนึงน่ารักเหมือนกันไปถ่ายอีกตึกนึงก่อนนะสำหรับตึกถัดไปที่อิมกำลังจะเดินไปนะคะก็คือตึกสีส้มๆข้างหน้านะคะก็คือบาโอลาปังเอกิเล่นะคะขอโทษด้วยถ้าอ่านออกเสียงผิดนะคะสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นจุดกำเนิดของศิลปินหลายคนเลยอย่างเช่นปิกัสโซนะคะหลังจากนั้นอิมก็กลับมาถ่ายรูปที่ตึกนี้อีกครั้งนึงนะคะไม่มีรถแล้วนะคะอิมได้มา1รูปถ้วนค่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาร้านขนมกินกันนะคะซึ่งยังไม่รู้ว่าร้านไหนเพราะคนเยอะมากเฮ้ยไปคือที่นี่เนี่ยนะคะเขามีทางขึ้นหลายทางนะคะซึ่งก็แล้วแต่เราว่าเราอยากขึ้นทางไหนนะคะมีกระเช้าด้วยนะคะแล้วสามารถขึ้นกระเช้าได้ก่อนมาก็เซิร์ชให้ดีก่อนว่าขึ้นเมโทรสายไหนแล้วจะเดินใกล้สุดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเดินเหนื่อยแดดออกรู้ว่าทุกคนอาทิตย์ที่แล้วนะปารีสอากาศงงมากมีทั้งหิมะตกฝนตกแดดออกหนาวแล้ววันนี้20ละร้อนละอากาศแบบมึนนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือนั่งพักก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเมื่อยแล้วก็ทุกร้านเต็มหมดเลยแต่ร้านนี้นะคะชื่อคาเฟ่ริชาร์ดนะคะแต่เขาเปิดมานานมากเลยดูดิอีมเลยสั่งช็อตแกลนมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันน่าจะมุนปีซึ่งอีกอร่อยอันนี้อร่อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะพูดขอบคุณได้อ่ะเขาพูดภาษาไทยได้โอ้ my god เปลือกปื้มค่ะปลาปื้มมันคืออะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่ามาที่นี่เห็นบ่อยมากเลยเขาจะคั่วอยู่ในกระทะแล้วมันหอมมากมันน่าจะขวดถั่วน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวไปชิมเอาไปชิมให้ดูนะคะถ่ายรูปยากมากนะคะคนเยอะมากนะคะแนะนำนะคะให้มาวันธรรมดาเอ้ยเราก็มาวันธรรมดาให้มาเช้าเช้าคนเยอะค่ะคนเยอะเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนจุดชมวิวเนี่ยค่ะมันก็คือจุดที่เราสามารถมองปารีสได้แบบ360องศาซึ่งแบบมันสวยมากนะคะรอบหน้าจะลองมาตอนกลางคืนดูว่าตอนกลางคืนน่าจะสวยถ่ายยังไงก่อนตอนนี้นะคะได้รูปแล้วนะกว่าจะได้กว่าจะได้เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันค่ะไปดูข้างล่างมีอะไรเปล่าซึ่งตรงเนี้ยนะจากมองหมาเดินลงไปนิดนึงมันก็จะเป็นแกดูน้องต้องเดินลงไปก็จะเป็นแถวๆย่านแกดูน้องนะคะซึ่งมันก็คือย่านอินเดียเนาะมันก็จะน่ากลัวหน่อยเราจะไม่ไปค่ะ
เราจะไม่ไปไอติมร้านอโมริโน่นะคะมาปารีสต้องกินนะทุกคนมันอร่อยมากและมีหลายสาขาและแต่ละสาขาก็คือคิวยาวอ่ะแต่มันอร่อยมากอร่อยมากๆอร่อยทุกรสนะคะอย่าลืมเก็บอโมริโน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่แปดจีนตัวนี้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 ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่ซีเครตบาร์นะคะซึ่งกูยังไม่เคยไปเหมือนกันอยากรู้ใช่ไหมว่าซีเครตบาร์เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าซีเครตบาร์ที่พูดถึงเนี่ยคืออะไรไปเลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะตอนนี้สองทุ่มดูรายการตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบห้าแล้วยังไม่มืดเลยอ่ะเพราะว่ามันคือหน้าร้อนแล้วใช่ไหมคะตอนที่เรายังไม่ตกดินนะคะแป๊บถ้ามาร้านนี้นะคะก็ต้องอย่าลืมสั่งค็อกเทลนะคะเพราะว่าเขามีหลายรสชาติให้เลือกมากๆนะคะส่วนบรรยากาศร้านก็โอเคแต่ว่าอิมว่าร้านเล็กไปหน่อยค่ะ